ล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานบอกว่าถ้าเกิดเซอร์จิมแรดคลิฟซื้อสโมสรแมนยูไม่สำเร็จเซอร์จิมแรดคลิฟก็มีแผนสำรองนะครับโดยเขาจะนำเม็ดเงินทั้งหมดทั้งมวลที่เขากู้หนี้ยืมสินมาเอากลับไปลงทุนที่ทีมนีดในลีกฝรั่งเศสนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับตอนนี้ทางเกลเซอร์ก็ยังไม่ประกาศความชัดเจนว่าใครจะเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูคนใหม่และทางสื่อดังของประเทศอังกฤษก็ยังไม่ได้ประกาศความชัดเจนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามในตอนนี้ทางเกลเซอร์ก็ยังไม่ได้พิจารณาว่าจะให้ใครเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูคนใหม่ถ้าเกิดว่าเกลเซอร์พิจารณาแล้วว่าใครเป็นเจ้าของแมนยูคนใหม่เกลเซอร์ก็จะออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเจ้าของคนใหม่เนี่ยจะเป็นใครนะครับในใจผมอ่ะผมอยากได้กาต้าแน่นอนนะครับไม่อยากได้เซอร์จิมหรอกต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาวิดเดเคอาที่ตอนนี้สโมสรในซาอุดิอาระเบียพยายามที่จะเซ็นสัญญากับดาวิดเดเคอาและก็ยื่นเม็ดเงินมหาศาลให้ดาวิดเดเคอานั้นพิจารณาอีกครั้งนึงนะครับตอนนี้นะครับดาวิดเดเคอาก็กำลังจะหมดสัญญากับแมนยูไนเต็ดภายในวันที่30มิถุนายนและสัญญาใหม่ของเขากับแมนยูก็ยังไม่คืบหน้าไปไหนแต่รู้แค่ว่าตอนนี้สัญญาที่แมนยูเสนอให้เดเคอานั้นกำลังอยู่ขั้นตอนสุดท้ายในการเจรจานะครับทั้งนี้นะครับถ้าเกิดว่าดาวิดเดเคอายังไม่เซ็นสัญญากับแมนยูดาวิดเดเคอาก็อาจจะย้ายตัวแบบฟรีค่าตัวก็ได้นะครับและจะเริ่มย้ายแบบฟรีค่าตัวภายในตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอ็มบัปเป้นะครับที่เขาจะไม่ต่อสัญญากับปารีสแซงต์แชร์กแมงนั่นมันก็แปลว่าแมนยูมีโอกาสโน้มน้าวใจให้เอ็มบัปเป้มาร่วมทัพก็ได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทุกคนก็น่าจะรู้ดีว่าท่านชีกนั้นต้องการเซ็นสัญญากับคิลิมเอ็มบัปเป้เพราะว่าท่านชีกนั้นเป็นแฟนตัวยงของเอ็มบัปเป้นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้สโมสรแมนยูก็กำลังอยู่ในการพิจารณาการซื้อขายระหว่างท่านชีกกับเซอร์จิมนะครับแต่ถ้าท่านชีกซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จแน่นอนครับท่านชีกก็อาจจะอนุมัติเงินให้เอริกเทนฮากไปดิวตัวเอ็มบัปเป้มาให้ได้นะครับทั้งนี้นะครับมันก็มีเหตุผลอยู่3อย่างนะครับที่แมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้ได้1นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเอ็มบัปเป้เปลี่ยนใจเซ็นสัญญาอยู่ต่อกับปารีสแล้วก็แมนยูก็กินแห้ว2ถ้าเกิดว่าแมนยูจะเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้แมนยูก็อาจจะเสียเงินมากเสียเงินมหาศาลซึ่งแน่นอนนะครับทางบอร์ดบริหารของแมนยูก็ไม่อยากจะเสียเงินในส่วนนี้เท่าไหร่นะครับเหตุผลที่3ก็คือว่าแมนยูนั้นต้องโน้มน้าวใจให้เอ็มบัปเป้นั้นมาแมนยูให้ได้และพยายามที่จะพูดให้เขารู้สึกว่าถ้าเกิดมาแมนยูเนี่ยเป็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่และเหมาะสมกับเอ็มบัปเป้ถ้าเกิดว่าเอ็มบัปเป้มาสโมสรแมนยูแมนยูก็จะกลับไปขึ้นสู่จุดสูงสุดอีกครั้งและอีกอย่างซีซั่นหน้านั้นแมนยูก็ได้ไปลุยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีกด้วยนี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อาจจะทำให้เคลิมเอ็มบัปเป้มาร่วมทัพกับแมนยูได้ในซีซั่นหน้าถ้าหากว่าท่านชีกซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จนั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับฟาเลวิโอโรมาโน่ก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้ในกรณีของเอ็มบัปเป้ทางเกลเซอร์นั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าเกิดว่าแมนยูไนเต็ดได้เจ้าของคนใหม่แล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่เจ้าของคนใหม่นั้นจะเซ็นสัญญากับคีริมเอ็มบัปเป้นั่นเองนะครับโอ้โหแสดงว่าถ้าเกิดว่าได้เกลเซอร์อยู่ต่อเนี่ยแมนยูไม่สามารถเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้ได้แน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าได้เจ้าของคนใหม่อย่างเช่นท่านชีกเนาะก็อาจจะเซ็นสัญญากับเอ็มบัปเป้ก็ได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของท่านชีกนะครับที่ว่ากันว่าถ้าเขาซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จผู้เล่น5คนที่เขาต้องการจะเซ็นสัญญามาร่วมทัพแมนยูก็คือ 1. แฮร์รี่เคน 2. เนย์มาร์ 3. ไกเซโด 4. ดิโอโก้คอสตา 5. จูเลียนทิมเบอร์ซึ่งนักเตะทั้ง5คนที่กล่าวมานี้ก็คือนักเตะที่เทนฮากนั้นต้องการให้มาอยู่กับสโมสรแมนยูเพื่อที่จะไปลุ้นแชมป์ในซีซั่นหน้านั่นเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าท่านชีกเนี่ยซื้อสโมสรแมนยูสำเร็จท่านชีกจะทุ่มงบให้เทนฮากไม่อั้นในการซื้อนักเตะเข้ามานั่นเองนะครับยังไม่พอนะครับแหล่งข่าวใกล้ชิดกับกาตาร์ก็ยังกล่าวว่าตอนนี้ท่านชีกนั้นก
ำลังรอให้เกลเซอร์ตอบรับข้อเสนอของเขาและให้เกลเซอร์ประกาศออกมาอย่างชัดเจนว่าเขาคือผู้ชนะอีกด้วยนะครับและอีกอย่างนะครับตอนนี้ทางทีมของท่านชีก็พยายามสแตนด์บายทุกอย่างแล้วเหมือนอารมณ์ประมาณว่าฉันซื้อสโมสรมันอยู่สำเร็จเนี่ยฉันจะเข้าไปบริหารจัดการอย่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรประมาณนี้ครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับว่าเกลเซอร์เนี่ยจะยอมขายให้ท่านชีจริงๆหรือไม่ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคิมมินแจนะครับที่ว่ากันว่าเขาจะย้ายมาร่วมทัพกับแมนยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนและแมนยูก็ยินดีที่จ่ายค่าฉีกสัญญาของเขาในราคา60ล้านยูโรอีกด้วยนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะครับและถ้าเกิดว่าคิมมินแจมาร่วมทัพกับแมนยูเนี่ยคิมมินแจก็อาจจะได้เงินประมาณ9ล้านปอนด์ต่อปีนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสัญญาที่ทางแมนยูนั้นยื่นให้คิมมินแจพิจารณานะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคิมมินแจมาร่วมทัพกับแมนยูคิมมินแจก็อาจจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ดีกว่าแฮร์รี่แม็กไวร์นั่นเองครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเทนฮากนะครับที่เขาสนใจจะซื้อผู้เล่นใหม่เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมของเขาดังนั้นตอนนี้เขาก็กำลังที่จะทวงสัญญากับเกลเซอร์นะครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนไม่ก็ธันวาคมนะครับที่เทนฮากนั้นต้องการจะซื้อนักเตะแต่ตอนนั้นนะครับก็เกลเซอร์ยังไม่อนุมัติเนาะมันทำให้เทนฮากนั้นไปยืมตัวมาอย่างเช่นซาบิเซอร์แล้วก็วาเวกฮอร์สนะครับครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคำพูดของเฟอร์กูสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยเด้อ